สวัสดีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านก็แบบนี้ท่านผู้ชมก็ในตอนนี้พวกเรามาถึงเซสชันที่3แล้วท่านผู้ชมที่เคารพมาในเซสชันที่3นี้ก็ทางคุณจอมเพชรประดับที่เป็นฝ่ายคุมเกี่ยวกับทางด้านมีเดียอยู่ในภาคสนามมื้อนี้นี้ก็เพิ่นก็ได้เตรียมพร้อมและจะเปิดเซสชันที่3ในตอนนี้ก็พร้อมด้วยทีมงานเพียบพร้อมก็เตรียมออกอากาศไปจังซั่นซะท่านผู้ชมในตอนนี้นี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกอยู่ทุกทั่วมุมโลกบ่ว่าประเทศใดก็ตามคอยติดตามว่าในตอนนี้นาทีนี้มีประการใดอย่างใดก็โอเคเชิญเลยคุณจอมสู่บรรยากาศของการรายงานสดบริเวณหน้า UN อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับในช่วงที่เราเบรกไปแล้วก็มีการชูป้ายมีการแสดงสัญลักษณ์มีการปราศัยในการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งขณะนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ใน UN นะฮะเพื่อที่จะประชุมแล้วก็มอบรางวัล ICT ซึ่งก็เป็นกําหนดการที่คุณประยุทธ์จะต้องเข้ามาในช่วงเย็นของวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่วงไฮไลท์สำคัญด้วยเช่นกันนะครับที่อาจารย์ประวินชัชวาลพงษ์พันธ์ทำไมอ่ะผมถามว่ารัฐบาลเผด็จการเป็นบุคคลหนึ่งที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องการตัวอย่างมากนะครับแล้วก็มีการใช้การโต้ใช้ภาษาในเรื่องของการตอบโต้อาจารย์ประวินในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ประวินจะมาพูดกับพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวผมจะได้พูดคุยกับอาจารย์อีกทีอาจารย์ครับเชิญครับสวัสดีครับจะผมพูดอะไรเนี่ยอาจารย์จะพูดอะไรในการมาครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมขอพูดนิดหนึ่งก่อนแล้วกันว่าที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้เคลมนะฮะว่าผมเนี่ยจะมาต่อสู้เพื่อใครโดยเฉพาะเอาอย่างนี้กันผมขอวันนี้ขอเซลฟิชนิดนึงคือผมมาเพื่อมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวผมเองก่อนที่จะไปเรียกร้องให้คนอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆผมมันก็มีหน้าที่บางอย่างที่ผมไม่สามารถทำเกินเลยไปได้ฮะคือในฐานะเป็นนักวิชาการเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ควรจะเข้ามาวุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางด้านการเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมาเนี่ยด้วยตัวของผมเองแล้วก็ผมมีอเจนดาของผมเนี่ยคือในการเรียกร้องความยุติธรรมนะครับที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างที่มันไม่ยุติธรรมกับผมเนี่ยผมคิดว่าผมมีความชอบธรรมนะครับในการทำส่วนนี้การเรียกร้องความยุติธรรมครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าในฐานะของนักวิชาการเนี่ยผมเชื่อเสมอว่าผมมีเสรีภาพนะครับในการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างที่คนเนี่ยตามผมมาพอสมควรก็คงทราบว่าผมไม่เคยเห็นด้วยเลยนะครับกับการเข้าแทรกแซงด้านการเมืองของรัฐบาลทหารนะครับแล้วก็การยึดอำนาจแบบไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผมเนี่ยปฏิเสธมาตั้งแต่วันแรกและจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต่อให้มันเกิดเรื่องเลวร้ายกับผมอย่างไรผมยังไม่เคยที่ผมคิดว่าผมไม่รีเกรทนะครับกับการตัดสินใจของผมที่ผมจะไม่กลับไปรายงานตัวเพราะผมเชื่อเสมอว่าผมไม่เคยทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องรายงานตัวโจมนะครับอันนี้เป็นจุดยืนของผมแน่ๆนะครับแต่พอผมก็เข้าใจว่าในสุดแล้วเนี่ยมันก็มีคอนซีเควนซ์ที่มันรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าการไม่ไปรายงานตัวเนี่ยก็นำไปสู่การออกหมายจับนะครับการที่ยกเลิกหนังสือเดินทางของผมนะครับรวมไปถึงการจะยัดมาตราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเลยจุดนั้นไปแล้วบอกตรงๆนะครับแล้วก็จนถึงจุดที่ผมคิดว่าเขาผลักให้ผมเนี่ยจนมุมเนี่ยผมไม่มีทางอื่นจริงๆนอกจากต้องลุกขึ้นต่อสู้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของผมของการเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะผมขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าไอ้ที่คนไปเขียนรายงานข่าวว่าโอ้ยผมเนี่ยจะเป็นผู้นำกระบวนนะครับในการต่อต้านคุณประยุทธ์ในการมาประชุม UNGA ครั้งนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยนะครับเผอิญว่าผมได้รับเชิญให้มาพูดที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วเผอิญว่ามันอยู่ที่บอสตันผมไม่ได้คิดว่าผมอยากจะลงมาที่นิวยอร์กเท่านั้นแหละครับแล้วเผอิญว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะที่มันประจวบเหมาะนะครับกับโจนมาประชุมที่นี่พอดีนะครับก็เลยอยากจะดูหน้าโจนนิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะมาทวงทันที่บอกแล้วกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมแต่ส่วนสิ่งที่ผมมาเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่เป็นอินสปิเรชันเนี่ยให้กับคนอื่นๆในการต่อสู้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ยินดีมากๆแต่ที่ผมบอกผมไม่เคลมว่าผมเนี่ยจะไปต่อสู้ให้ใครหรืออะไรมากกว่านั้นเพราะว่าผมเป็นแค่นักวิชาการตัวเล็กๆนะเป็นแค่คนเฮงซวยธรรมดาที่ผมพูดมีแค่รู้สึกยังไงกับคำพูดที่คุณประยุทธ์เรียกอาจารย์ว่าเฮงซวยก็คนจำไรก็ใช้คำพวกนี้แหละฮะก็นั่นแหละจะพูดไงได้ผมคนเฮงซวยก็เฮงซวยแล้วกันครับไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ย
ผมไม่เคยทำผิดกฎหมายนะครับผมไม่เคยเข้ามาแย่งอำนาจใครนะครับถ้าเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยก็เขาเป็นคนดีต่อไปละกันผมขอเป็นคนเฮงซวยนั่นแหละครับวันนี้จะมีโอกาสวันนี้ถ้ามีโอกาสจะเจอผู้เอกประยุทธ์จะพูดอะไรครับเจอเหมือนกันนะเพราะว่าจะไม่รู้เขาจะกล้านะฮะจะกล้ามาเจอผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเก่งแต่ในประเทศนะครับแล้วก็ผมก็ยินดีที่จะเจออยากจะถามตรงๆแล้วก็มีคำถามที่อยากจะถามหลายอย่างเช่นเดียวกันถ้ายิ่งจะเป็นดีเบตที่แบบว่าเป็นออฟฟิเชียลดีเบตเนี่ยผมก็ยินดีนะครับว่าแค่อยากให้มาเลยมาเลยแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะคนที่คุณประยุทธ์เองก็บอกว่าเนี่ยคนที่ออกมาต่อต้านเขาที่มา UN เนี่ยคือคนทำลายชาติเป็นคนที่ไม่รักชาติเป็นคนที่ไม่มีความอะไรเลยเนี่ยรู้สึกอย่างไรฮะในฐานะเป็นคนไทยหรือยังภูมิใจอยู่ในความเป็นคนไทยอยู่อีกเปล่าหรือยังไงจริงเรื่องนี้ผมเขียนไปหลายครั้งเลยนะครับในแม้แต่ใน Facebook เองเนี่ยผมมันเป็นเรื่องที่มันฟังแล้วประสาทเสียมากๆนะครับกับการที่เรามาต่อต้านเผด็จการเนี่ยการว่าเราเนี่ยสร้างชื่อเสียสร้างชื่อเสียงเสียให้กับประเทศเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อคนที่มายึดอำนาจเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ทำชื่อเสียงของประเทศเสียตั้งแต่แรกเรากลับเป็นกลุ่มที่มาเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยด้วยเหตุนี้หรอที่เราจะเป็นกลุ่มคนที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาทกรรมนะครับของผู้นำประเภทแบบนี้นะครับที่ใช้ในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ลบล้างความชอบธรรมให้กับคนอื่นผมก็ผมไม่ใส่ใจทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วผมไม่เคยใส่ใจเลย anyway ในสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดเพราะผมคิดว่ามันนอนเซ็ตมีนักกฎหมายเสนอแนะให้ฟ้องประยุทธ์ที่ UN ที่แมนฮัตตันสัตว์แมนฮัตตันจะดำเนินการฟ้องร้องไหมครับอันนี้ผมยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ look into it นะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าใครคิดว่าใครตกอยู่ในสถานะที่คิดว่าถูกรังแกแล้วคิดว่าสามารถใช้โอกาสนี้เนี่ยในการเรียกร้องความยุติธรรมได้ผมสนับสนุนเต็มที่ในส่วนของผมเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับผมเป็นตอนนี้เป็นผู้ลี้ภัยอยู่อาจจะต้องคุยกับรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนไม่อยากทำให้เรื่องมันคอมพลีเคทมากกว่านี้ครับครับแต่ว่าผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางทำเพราะว่าไม่มีอะไรก็ตามที่ทำให้คนที่ถูกรังแกเนี่ยสามารถลุกขึ้นยืนได้นอกจากการได้รับความยุติธรรมคืนแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแอพพลายกับคนไทยทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพที่ถูกรังแกตั้งแต่วันแรกที่มีการทำรัฐประหารนะครับปัญหาของเมืองไทยทุกวันนี้มันเกิดจากการที่เราเนี่ยถูกความยุติธรรมของเราเนี่ยมันถูกเทคเอาไว้ไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีทางออกอื่นคุณไม่ต้องพูดเลยเรื่องปรองดองไม่ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรื่องการเลือกตั้งไม่ต้องพูดทั้งสิ้นถ้าคุณไม่สามารถคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยได้ผมก็ปัญหาเมืองไทยมันแก้ไม่ได้และผมว่าปัญหาของความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดมาจากคสช.เท่านั้นแหละครับที่ประยุทธ์มาประชุม UN เนี่ยคิดว่าจะสร้างภาพให้เกิดความชอบธรรมในรัฐบาลทหารได้มากน้อยแค่ไหนในสายตาของอาจารย์คิดว่าลำบากนะครับผมสั้นๆเลยก็คือว่าถ้าสร้างความชอบธรรมได้เนี่ยทำไมยังเกิดการคว่ำบาตรรัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับผมขอย้ำชัดๆถึงว่าสำหรับคนที่มีคนที่เอาล่ะคุณอาจจะไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเดินทางมาเยือนนิวยอร์กของคุณประยุทธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเดินทางมาเยือนในฐานะทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาไทยได้รับเชิญให้มาประชุมในฐานะเป็นสมาชิกประเทศหนึ่งขององค์การสหประชาชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับกับการได้รับความชอบธรรมจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นหน้าที่อันหนึ่งของไทยในฐานะเป็นสมาชิกของ UN ในที่จะมาประชุมครั้งนี้เพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์ไม่สามารถเอาอันนี้เนี่ยไปเคลมความชอบธรรมได้นะครับและผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศก็จับตามองสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนะครับและผมคิดว่ามันไม่มีอะไรก็ตามที่สามารถจะนำความชอบธรรมให้คุณประยุทธ์ได้นอกจากการที่คุณประยุทธ์เนี่ยต้อง step downนะครับแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดทางอื่นเนี่ยผมไม่สามารถเห็นได้เลยว่าไอ้การเดินทางมานิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยมาสนุกมาถ่ายรูปนะครับพาเมียมาเที่ยวไม่สามารถเอาความชอบธรรมกลับคืนมาได้นะครับดูคุณประยุทธ์พูดในที่ประชุม UN เมื่อวานแล้วรู้สึกยังไงครับภาษาอังกฤษเรียกว่า embarrassing มากๆ ผมบอกตรงคือผมเป็นคนประดิษฐ์ผมจริงๆผมไม่อยากดูถูกใครนะยกเว้นบอกตรงคุณประยุทธ์เนี่ยที่มีคนบอกผมว่าผมไม่ควรใช้คำว่านายกโง่จริงผมไม่อยากใช้คำว่าโง่เนี่ยเพราะไอ้ใช้คำว่าโง่เนี่ยมันง่ายอ่ะโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรอีกนะฮะแต่สำหรับคนคนนี้เนี่ยคือมันจะพูดไงมันจูตรงนี้แหละคือไงผมก็คงต้องพูดดูเมื่อวานเนี่ยแล้วก็รู้สึกหน้าละอายใจมากๆนะนั่นคือสำหรับผมเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความผิดนะครับเพื่อคนเราเนี่ยไม่ได้เทรนมาอันนี้เนี่ยผมให้อภัยได้นะครับคือเป็นทหารไม่ได้เทรนให้มาเป็นผู้นำระดับนี้อันนี้ผมเข้าใจได้ที่ผมรับไม่ได้คือเนื้อหา
คอนเทนต์ที่คุณประยุทธ์เนี่ยดีลิเวอร์เมื่อวานเนี่ยมันไม่มีอะไรที่รีเฟล็กเรียลิตี้ความเป็นจริงในเมืองไทยเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ประเด็นที่ว่าการไอ้กระบวนการปฏิรูปเมืองไทยเนี่ยที่เปิดกว้างให้คนไทยเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษาเกือบปูชิอันนี้ผมรับไม่ได้ผมไม่แคร์ใครนะครับจะอ่านโพยผมไม่แคร์เขาจะพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่ได้อันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดปีกย่อยผมว่าเราควรจะโฟกัสในเรื่องเนื้อหาซึ่งสำหรับผมในเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกตอแหลจริงๆนะครับอะไรที่ว่าเป็นเรื่องการโกหกครับเรื่องการเข้ามาเพื่อที่จะฟื้นฟูความเป็นประชาธิปไตยในการปกครองกฎกติกาที่เป็นมาตรฐานสากลจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นรวมถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในต่างๆอะไรที่คิดว่ามันโกหกผมว่ามันเป็นคอมบิเนชั่นหมดและเจอเรื่องที่ผมก็ไม่อยากอธิบายมากคนที่อยู่ในเมืองไทยต้องจะทราบว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์เคลมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีอันไหนเลยที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเยอะนะครับในการปฏิรูปเนี่ยผมก็จะไม่เห็นว่าจะมีอะไรปฏิรูปมากขึ้นนะครับในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยคุณก็แฮนด์พิกผลขึ้นมาคุณจะสร้างชั้นใดได้อย่างไรเมื่อผลคุณแฮนด์พิกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ผ่านกระบวนการที่มัน transparent ไม่ผ่านกระบวนการที่มัน accountable และผลลัพธ์เนี่ยมัน accountable ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่คุณเลือกเข้ามาก็เป็นคนของพวกคุณเองทั้งหมดไม่มีคนของฝ่ายตรงข้ามเป็นทั้งสิ้นนะฮะและอย่างนี้เนี่ยเราจะมี trust มีความไว้วางใจกับกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรนะฮะทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ rhetoric นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมของรัฐบาลชุดนี้ทั้งนั้นแล้วการที่ยัง harass นะครับยังละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยของคนไทยทั่วไปทั้งหมดในจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแม้เด็กม.5ยังจับตัวไปเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ผมยังไม่คิดไม่ออกว่าเมืองไทยจะทางออกมันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมบอกตัวว่าผมไม่มีความหวังสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเมืองไทยอย่างแพร่ชีเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยแม้แต่ international community ทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีใครบายทูเอ็นนั่นแหละครับแต่ก็ขอเวลาต้องแยกกันขึ้นให้สมบูรณ์เรียบร้อยยังไม่นานพอครับนี่ยังไม่นานพอที่เขาทำลายที่เขานี่ยังไม่นานพอที่เขาทำลายโครงสร้างทางด้านการเมืองของไทยนี่ยังไม่นานพอที่เขาดึงเขาดึงเอาไอ้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยมันกลับหลังไปเนี่ยนานมากแค่ไหนแล้วนะเราต้องใช้เวลามากแค่ไหนนะกระบวนการร่างถึงก็ล้มเหลวนะผมก็ไม่รู้ว่าการล้มเหลวของการร่างถึงมันเป็นความจงใจที่ล้มเหลวหรือมันล้มเหลวจริงๆแต่ anyway อย่างไรก็ตามมันทำให้ขยายต่ออายุรัฐบาลทางที่นี่ไปเรื่อยๆในพูดแล้วเดี๋ยวผมก็อยากพูดในเรื่องการแล้วผมพูดในกรอบนักวิชาการว่าเราคงต้องอยู่รัฐบาลทางชุดนี้นานเพราะผมคิดว่าเป้าหมายหรือเจนด้าของรัฐบาลทางชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเข้ามาเพื่อฟิกปัญหาด้านการเงินมันไม่ใช่เข้ามาแก้ไขปัญหาหรือต้องการจะนำสู่การพัฒนาหรือการฟื้นฟูการที่การเกิดแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านนะครับของรัชสมัยที่เกิดขึ้นแล้วผมพูดแล้วหลายครั้งและผมขอย้ำที่ว่าพูดในกรอบของนักวิชาการก็คือว่านี่คสช.แล้วก็รัฐบาลทั้งหมดเนี่ยกังวลใจอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นแล้วเขาจงใจที่จะเข้ามาอีกหน้าขึ้นจะโชว์ว่าเขาจะเปลี่ยนจุดชาร์จนะครับกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยการคงอยู่ของรัฐบาลทหารของคสช.ขึ้นอยู่กับโดยตรงนะครับกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นซึ่งเรารู้จะเกิดขึ้นอะไรอาจจะเกิดขึ้นอีก3-4-5 ปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราคงต้องทนกับรัฐบาลทหารชุดนี้ต่อไปถ้าพูดประเมินในสายตาของนานาชาติที่มาที่ประยุทธ์มาพูดที่ยูเอ็นเนี่ยคิดว่านานาชาติจะเชื่อคำพูดของประยุทธ์ไหมครับก็อาจจะมีบางประเทศที่เชื่ออิหร่านนอร์ทเกาหลีจีนนะครับอิรักก็อาจจะมีบางประเทศที่เชื่อแต่ผมคิดว่าประเทศที่เขาอย่างที่บอกติดตามนะครับและประเทศที่เขายึดมั่นอยู่กับดิโมแครติกพริซิเปิลหลักการทางด้านประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ายากที่เขาจะเชื่อนะครับไม่มีอะไรในที่มันพิสูจน์ว่าคุณจริงใจได้เนี่ยนอกจาก your actionนะคุณไม่สามารถที่ออกมาพูดนะคือ give beautiful speech เนี่ยบางทีมันไม่ช่วยถ้าเกิดว่าคุณไม่แอคให้ประชาคมโลกเห็นว่าคุณเนี่ย serious กับการปฏิรูปและอย่างที่บอกว่าอย่างชาคมยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยซึ่งมองเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการทางด้านการในเมืองไทยของไร้เช่นเนี่ยแล้วก็ยังคงเรื่องการข้ามบาดเรื่องข้ามบาดมากขึ้นอันนี้มันเป็น evidence ว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดคุณประยุทธ์เคลมมันเขาไม่เชื่อนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณประยุทธ์จริงใจจริงเนี่ยต้องทำให้เห็นบอกตัวนักโทษการเมืองนะครับคนใดที่ถูกหมายทั้งหลายที่เป็นเรื่องการเมืองหมดคุณต้องถอนหมายจับทั้งหมดเขาถูกกดดันคุณดับบล็อกนะครับมันจะมีหลายอย่างที่ผมจะเสนอแต่คิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นและเหนื่อยกว่าน้ำลายแน่นอนนะแต่กรณีผมไม่รู้คุณนะครับกรณีของผมเนี่ยแต่ที่บอกว่าผมเนี่ยถูกทำลายนะครับถูกผลักให้ล้มลงหลายครั้งลุกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งผลักให้ผมล้มลงเยอะเหยียบจนไม่ตรงดินนะครับโอเวอร์เนี่ยแล้ว
แล้วคุณเอ็กซ์เพคผมทำยังไงให้ผมนั่งร้องไห้อยู่ที่มหาลัยวิทยาเกียวโตนะครับแล้วก็ feel sorry for myselfนะครับผมทำงั้นไม่ได้ผมก็มีดิกนิตี้ของตัวผมเองแล้วดิกนิตี้นี้คือมันเป็นดิกนิตี้ของการเป็นฮิวแมนบีอิงอะที่คุณยังไม่สามารถที่จะถูกพูดแบบนี้ได้เพราะผมขอย้ำว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมไม่ได้ละเมิดกฎหมายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์มาทำผมอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไม่มีทางอื่นนอกจากต้องลุกขึ้นสู้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามผมขอสู้ตายยังมีคนไทยจำนวนมากเหมือนกันที่มาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จะ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 ในบ้านเกิดเมืองนอนของคุณเนี่ย there has to be something wrong here yeah. มีใครที่จะถามอาจารย์ประวินไหมครับผมอยากจะลองมีใครอยากจะคุยอะไรประเด็นไหนไหมครับอาจารย์ครับครับฝากอยากให้อาจารย์เก่าอะไรถึงคนที่ยังสู้ในไทยไม่ว่าจะเป็นขบวนการนักศึกษาหรือประชาชนให้กำลังใจหรือว่าพูดอะไรถึงเพื่อนๆผมนิดหน่อยครับผมเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องลำบากนิดนึงนะครับที่ผมว่าเรื่องลำบากเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอยู่เมืองนอกนะครับอาจจะบอกตรงๆว่าผมได้มีชีวิตที่ยังสุขสบายในจุดหนึ่งเหมือนกันแม้เป็นผู้ลี้ภัยผมไม่สามารถเลยแล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์ทั้งสิ้นที่จะไปขอร้องให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้กับคุณกับเผด็จการเพราะผมเชื่อว่ามันมีสเต็กมันมีความอันตรายอย่างมากนะเรานั่งสบายอยู่ที่เกียวโตแต่ว่าขอให้คนอื่นเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้โดยที่ไม่รู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยเมื่อลุกขึ้นมาแล้วจะถูกทำร้ายอะไรอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอไม่อยากให้ตกนั้นแต่เอาเป็นว่าผมให้กำลังใจแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันมีเลเวลของ frustration เนี่ยนะของคนที่อยู่ในเมืองไทยอย่างมากๆที่ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถคิดได้อย่างตรงไปตรงมาผมหวังเท่านั้นแหละครับว่ามันจะคงมีโอกาสในอนาคตที่จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาผมไม่รู้เป็นเมื่อไหร่แต่ว่าเขาได้กำลังใจจากผมแน่ๆครับมีใครจะคุยกับอาจารย์ประวิทย์ไหมครับเชิญครับเขาหาได้ไหมครับ rotation เท่านั้นแหละครับมันมีการที่ประยุทธ์มาครั้งนี้ก็มาหาเสียงให้กับการเป็นกรรมการในคณะมนตรีความมั่นคงแบบไม่ถาวรใช่ไหมแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอาจารย์คิดว่าโอกาสของไทยจะมีไหมครับในครั้งนี้ zero ผมบอกเลยแล้วก็เพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลเผด็จการอ่ะนะฮะไอคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะเรื่องคณะกรรมการเนี่ยมันความติดความมั่นคงแบบไม่ถาวรเนี่ยนะฮะมันมีออบลิเกชันมากมายออบลิเกชันอันนึงที่สำคัญคือการที่ต้องดีเฟนด์ดิโมคราซีคุณจะดีเฟนด์ดิโมคราซีได้อย่างไรในเมื่อคุณเป็นเผด็จการเท่านั้นแหละครับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะในกรณีของจีนเขาเป็นสมาชิกถาวรเขาเป็นมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่หลังจากเสร็จสิ้นหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณมีออบลิเกชันมากมายออบลิเกชันนอกจากเรื่องเกี่ยวกับต้องดีเฟนด์ดิโมคราซีแล้วอยู่ต้องดีเฟนด์ฮิวแมนไรท์นะครับอยู่ต้องมีอินิเชทีฟแล้วนอกเหนือไปจากการที่มาจากรัฐบาลเผด็จการแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศยุคปัจจุบันเนี่ยก็อินแอคทีฟนะครับคุณสังเกตได้เลยว่าทูตของไทยเนี่ยที่ประจำการอยู่ที่นี่เนี่ยที่วอชิงตันดีซีนะครับไม่ทำอะไรเลยนะครับนอกจาก endorse รัฐบาลเผด็จการชุดนี้ไม่ว่าจะเขียน op-ed นะครับหรือว่าเขียนจดหมายโต้ตอบอะไรก็ตามเนี่ยเขียนจดหมายโต้ตอบบทความผมในนิวยอร์กไทม์ด้วยแล้วผมเนี่ยช็อคที่ช็อคคือผมไม่รู้เราพูดถึงเรื่องประเทศเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่เข้าใจว่านี่เราพูดถึงประเทศไทยหรือเปล่าเพราะเราเหมือนกับเราอยู่กันคนละโลกนะครับสำหรับท่านทูตที่นี่นะโอ้โหมันเมืองไทยมันเพอร์เฟกต์อ่ะซึ่งในความจริงมันไม่ใช่แล้วเราจะมีความหวังได้อย่างไรในเมื่อคนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นตัวแทนในด้านการพูดแต่ไม่พูดความเป็นจริงแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบอกว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ come on เท่านั้นแหละครับผมไม่มีความหวังในทั้งสิ้นผมจึงไม่เชื่อไอ้เรื่องเกี่ยวกับการที่จะเสนอตัวเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำให้ตัวเองอายไปหน้าอายแล้วก็หน้ารังเกียจไปมากกว่านี้ในสายตาของประชาคมโลกอาจารย์ยังคงมีความภูมิใจเป็นคนไทยอยู่ไหมครับก็แน่นอนครับผมคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากผมเป็นคนไทยนะเอาพาสปอร์ตผมไปแล้วนะแล้วก็ผมอาจจะเป็นคนที่ญี่ปุ่นแล้วนะ
แต่ยังหนึ่งยังพูดญี่ปุ่นไม่ได้ยังมีความภูมิใจอย่างมากนะครับในความเป็นไทยในบางครั้งเนี่ยผมอาจจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับความเป็นไทยอยู่บ้างนะครับวิพากษ์วิจารณ์สถานะทางด้านสภาพของสังคมเกี่ยวกับโครงสร้างด้านการเมืองก็ตามแต่ในสุดแล้วเนี่ยผมไม่สามารถหนีความเป็นคนไทยไปได้นะครับแล้วผมก็ยังมีความภูมิใจอยู่แล้วสิ่งที่ผมมาต่อสู้ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ผมต่อสู้เพื่อตัวเองเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยผมก็ต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาประชาธิปไตยในเมืองไทยผมไม่หวังอะไรไปมากเนี่ยนอกจากเห็นว่าประเทศไทยเดี๋ยวเราจะกลับไปสู่สภาวะปกติเท่านั้นแหละครับมีใครจะคุยกับอาจารย์ไหมครับมีประเด็นถามไหมครับเจอท่านทำไมประเทศไทยถึงไม่ยอมรับกับสิ่งความดีที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมต้องให้พวกเราผู้ปอหกให้เขาดีใจทำไมก็ส่งชื่อประเทศไทยครับตอแหลแลนด์นี่ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 ก็ครับอาจารย์ริชาร์ดได้ยินผมไหมครับได้ยินครับได้ยินอยู่นะครับอาจารย์ยังอยู่นะครับครับอาจารย์อยู่นะครับครับก็นี่ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจครั้งแรกของอาจารย์ประวินนะครับที่หลังจากที่ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นก็มีการโจมตีตำหนิอาจารย์ในหลายๆกรณีหลายๆครั้งต่อมานะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาตอบโต้หรืออาจจะออกมาอธิบายในฐานะที่ถูกกล่าวหาจากรัฐบาลบริการทหารมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็คงจะได้ฟังเหตุผลแล้วก็จุดยืนและหลักการของอาจารย์ประวินไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ดิฉันครับครับโอเคก็ท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้พวกท่านก็กำลังดูการถ่ายทอดสดในหน้าตึก UN ที่นิวยอร์กคุณจอมเพชรประดับที่นำทีมกำลังถ่ายทอดสดจากนิวยอร์กท่านผู้ชมแล้วก็พวกเราจะพักผ่อนสักครู่เดียวกลับมาได้ครับโอเคใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ